สวัสดีครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HSS Studio นะครับวันนี้คุณเจอหน้าผมอีกแล้วแน่นอนครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันเหมือนเดิมนั่นเองแต่วันนี้นะครับฉากหลังเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจัดโต๊ะคอมใหม่ตอนนี้คือแบบสะอาดเอี่ยมอ่องเลยแต่อีก2วันก็จะรกเหมือนเดิมแต่ช่างมันเถอะครับตอนนี้สะอาดนะครับเราเลยมาถ่ายมุมนี้กันดีกว่านะเรานอกเรื่องกันเยอะเกินไปแล้วครับวันนี้ครับผมเราจะมารีวิวเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็น mechanical keyboard optical switch นะครับเป็น blue switch ของทาง signal เหมือนเดิมนะครับเป็น signal eSport ประกันก็จะเป็น2ปีนั่นเองตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Impero นะครับ Impero รหัสนะครับเป็นตัว KB770 นะครับชื่อเต็มๆของเขานะครับก็คือ KB770 Impero RGB Mechanical Gaming Keyboard นะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด RGB นะครับเรื่องของแสงนะครับก็คือแบบจัดเต็มมาอย่างแน่นอนนะครับดูการดีไซน์นะครับจะมีไฟ RGB ที่เป็นแถบตรงนี้1แถบนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1แถบนะครับเป็นซ้ายขวานะครับที่เป็นแถบไฟ RGB แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้แบบแสงจัดเต็มมากๆนะครับอ๋อยังไม่พอนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่สามารถกันน้ำได้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่า IP68 นะครับเป็นการกันน้ำที่ระดับของ IP68 นั่นเองวันนี้นะครับเราก็จะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้นะครับเปิดดูความสวยงามแล้วก็จะมาทดสอบการกันน้ำนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องจากตอนต้นคลิปก็น่าจะเห็นแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบนึงครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของ Signal eSport นะครับประกัน2ปีรหัสนะครับจะเป็นตัว KB770 นะครับเป็นตัว USB 2.0 ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่สามารถตั้งค่ามาโครโปรแกรมได้นะครับเป็น RGB นะครับ 16.8 ล้านสีก็คือ Full RGB นั่นเองตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับเป็น Impero นะครับ RGB Mechanical Gaming Keyboard นะครับตัวนี้นะครับสวิตช์จะเป็นสวิตช์แบบ Optical Switch นะครับที่จะเป็นแสงอินฟราเรดอยู่ข้างในอ่ะ Mechanical Keyboard ปกตินะครับมันจะเป็นแผ่นโลหะนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช้แผ่นโลหะแต่เป็นการยิงแสงอินฟราเรดแทนนะครับข้อดีของมันก็คือจะทนกว่า Mechanical Keyboard ทั่วไปสิ่งที่เขาการันตีมานะครับก็คือการกด100ล้านครั้งนะครับแล้วก็ No Double Click Error ก็คือจะไม่มีการเบิ้ลของปุ่มนะครับอ่ะมาดูที่ส่วนต่อไปนะครับข้างหลังกล่องนะครับก็จะเป็นการบอกสเปคตรงนี้นะครับแล้วจะมีรูปของทางคีย์บอร์ดให้เราได้เห็นนะครับสวยงามดีนะตรงนี้ตัวนี้มีให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ใน www.signal.com/support โดยเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถไปตั้งมาโครแล้วก็เซตค่าสี RGB ต่างๆของทางคีย์บอร์ดได้นะก็ถ้าเกิดใครอยากจะเซตมาโครว่าตั้งสีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับเหมือนคู่มือที่สอนนะครับว่าอะไรกดคู่กับอะไรจะเป็นคีย์ลัดแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสีหรือว่าฟังก์ชันต่างๆของทางคีย์บอร์ดนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของทาง Signal อีกแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นใบรับประกันก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฉีกแล้วก็ส่งไปสนีได้เลยนะครับไม่ต้องติดสแตมป์นะเพราะว่าทาง Signal เสียให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เราฉีกแล้วส่งได้เลยไม่ต้องติดสแตมป์ใดๆนะครับต่อมาก็จะเป็นที่ดึงคีย์แคปเหมือนกันนะครับอันนี้จะไว้ดึงคีย์แคปส่วนไอ้ตัวที่เป็นโลหะตรงนี้ไว้ดึงสวิตช์นะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้ได้เวลาของคีย์บอร์ดแล้วเอาคีย์บอร์ดมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สวยๆตัวคีย์บอร์ดนะครับจากที่ผมจับมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับจะมีตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยและส่วนข้างหลังก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นแถบของไฟที่ผมบอกไว้ตอนแรกเดี๋ยวพอเราเสียบไฟปุ๊บมันจะขึ้นแสง RGB ตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นช่องนะครับไว้แสดงสถานะต่างๆของทางคีย์บอร์ดอ่ะมาดูกันที่สายนะครับสายนะครับเป็นสายแบบสายถักนะความยาวนี่คือ 1.8 เมตรนะครับถือว่ายาวใช้ได้กันเลยทีเดียวUSB นะครับเป็น USB แบบ 2.0 หัวสีทองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเสียบไฟกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าจะ
เป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับว้าวสวยงามครับคีย์บอร์ดจะเป็นแบบปุ่มลอยนะปุ่มลอยข้อดีของมันก็คือจะทำความสะอาดง่ายนั่นเองถือว่าสวยๆนะครับเนี่ยซึ่งตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดกันน้ำนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองราดน้ำแล้วกันนะนี่นะครับทดสอบกันเลยสมมติว่าเราทำน้ำหกลงคีย์บอร์ดนะครับเราก็อย่าไปกังวลนะเพราะว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่กันน้ำได้นั่นเองนี่ผมจำลองสถานการณ์แบบเราทำน้ำหกเวลาเราเล่นคอมนะครับก็จะปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสการกดดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ผมกำลังจะเอาน้ำออกจากตัวคีย์บอร์ดนะให้มันเสด็จน้ำออกนะครับที่ผมได้ทดลองไปก็คือการราดน้ำลงในคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเป็นการจำลองสถานการณ์อะสมมติว่าเราเล่นเกมอยู่เงี้ยแล้วเราทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ดอะมาดูซิว่าคีย์บอร์ดที่เขาว่ากันน้ำอะมันจะกันได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นการจำลองสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองน้ำหกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาน้ำออกมานะครับนี่โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าปุ่มกดจะเป็นอย่างไรนะผมใช้โปรแกรม Notepad นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรูดเลยนะตั้งแต่เลข1ยันเลข0นะครับปิดทุกตัวนะครับแล้วตามด้วยลบนะครับแล้วก็เป็นเท่ากับแล้วก็เป็นปุ่มแบ็คอันสุดท้ายโอเคติดหมดนะครับ A S T F G HJKL แล้วก็ไอ้สองขีดอะไรก็ไม่รู้นะครับสองอันนั้นนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันติดทุกปุ่มนะครับ QWERTYUIOP แล้วก็พวกปีกานะครับติดหมดนะครับกด Enter 1ทีอ่ะ Enter ก็ติดนะครับ ZXCVBNM แล้วก็เป็นตัวลูกศรอะไรไม่รู้นะอีก3อันก็ติดหมดนะครับนะครับสามารถกินได้เลยไม่มีอาการเบิ้ลไม่มีอาการหลอนนะครับก็คือปุ่มสามารถกดได้ตามปกติเลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบไฟกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเสียบ USB แป๊บหนึ่งนะครับมีไฟทั้งด้านข้างตรงส่วนนี้นะนี่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่าดีไซน์แบบสวยงามเลยนะสำหรับโหมดไฟนะครับเราจะสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ L1 ถึง L6 ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะนี่2แถวตรงนี้นะครับโดยการกด FN นะครับเดี๋ยวผมจะลองที่โหมดแรกนะครับกดตรง PS นะครับหรือว่า L1 นั่นเองหนึ่งปุ่มจะกดได้3ครั้งนะครับนี่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับอ่ะไปที่ L2 นะครับ1อันนี้จะเป็นแบบเปิดไฟ2เป็นคลื่นเวฟนะครับและ3อันนี้น่าจะเป็นปุ่มกดแบบให้เราสามารถกดตรงไหนก็ได้นะนี่ชอบอ่ะสนุกต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นโหมดแบบโหมดไฟเดี่ยวนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยการกดที่ FN แล้วตามด้วยลูกศรตรงนี้นะนี่นะครับโอ้ RGB เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับโหมดต่อไปเราสามารถเพิ่มความสว่างแล้วก็ความมืดของแสงได้นะครับโดยการกดลูกศรตรงขึ้นกับลงตรงนี้นะครับกด FN แล้วตามด้วยลูกศรลงนะนี่เห็นไหมครับ
จะเป็นการลดไฟอันนี้จะเพิ่มไฟนี่ครับอันนี้จะเป็นอันที่สว่างที่สุดละค่อยๆเคลื่อนอย่างช้าๆนะครับสำหรับโหมดไฟนะครับก็จะมีตรง L1 ถึง L6 ตรงนี้นะครับและยังไม่พอนะครับยังมีกด FN นะครับแล้วตามด้วย1อันนี้จะเป็นโหมดที่เขาตั้งมาให้นะครับกด FN ตามด้วย2นี่นะครับเป็นโหมดที่ใช้เล่นเกมพวก FPS นะครับแล้วก็3 4นะครับ5และ6นะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เขาตั้งมาให้เสร็จสับเลยสำหรับโหมด7 8และ9นะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่ให้เราคัสตอมเองนะครับสำหรับการคัสตอมนะครับก็ง่ายๆเพียงแค่เรากด FN แล้วสมมติผมไปที่ปุ่ม9นะนี่แล้วก็กดเรคคอร์ด1ทีนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อเป็นการคัสตอมนะครับกด1ทีเพื่อเป็นการเลือกแล้วก็เปลี่ยนสีได้นี่นะครับอันนี้แล้วแต่ใจเราเลยนะครับว่าอยากจะให้ปุ่มไหนเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดที่ FN แล้วตามด้วยเรคคอร์ดตรงนี้นะครับหรือว่าปุ่ม PD นะครับกดไปแค่นี้นะครับการคัสตอมของเราจะเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ปุ่มที่9ผมเซตไว้เรียบร้อยละพวกปุ่มที่8นะครับกับปุ่มที่7ผมยังไม่ได้เซตไงมันเลยจะเป็นแบบดำๆอย่างนี้นะครับสำหรับเรื่องปุ่มรัดนะครับเมื่อกี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ขออธิบายอีกรอบนึงนะครับการเปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็น FN ตามด้วย L1 ถึง L6 ตรงนี้นะครับ6ปุ่มตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากปิดไฟนะครับก็ตามด้วย FN แล้วตามด้วยปุ่ม N ตรงนี้นะครับนี่แสงจะปิดหมดเลยนะครับทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับเป็นการปิดเปิดในที่เดียวกันนะครับถ้าเกิดเราจะเปิดไฟนะครับตามด้วย FN แล้วก็ END ตรงนี้นะครับกดเปิดไฟนี่นะครับคือการเปิดไฟและการปิดไฟนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มลดแสงนะครับก็กด FN แล้วตามด้วย2ปุ่มนี้นะครับอ่ะงั้นผมกดตรงปุ่มไปข้างล่างนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดแสงนี่นะครับแสงก็จะลดจนถึงที่สุดนะครับเวลาเราเพิ่มแสงนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้เป็นระดับนะครับนี่1ก็จะจางๆหน่อยนะครับ2ก็จะเข้มขึ้นอย่างงี้3ก็จะเข้มมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็4นะครับสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด4ระดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการย้อนแสงนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่ดูชัดๆแล้วกันนะอย่างเช่นโหมดนี้นะครับตอนแรกจะมาจากซ้ายไปขวานะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนกลับเป็นขวาไปซ้ายอย่างนี้โดยการที่กดที่ FN นะครับแล้วตามด้วยปุ่มลูกศรไปทางซ้ายนะครับหรือว่าปุ่มลบนั่นเองนี่นะครับกดไป1ทีก็จะย้อนกลับนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเปลี่ยนสีนะครับสามารถเปลี่ยนได้ FN แล้วตามด้วยปุ่มลูกศรนะครับหรือว่าปุ่มบวกนั่นเองมันจะมีบวกเล็กๆตรงนี้นะครับสำหรับปุ่มคัสตอมนะครับก็จะมี7 8 9ตามที่ผมบอกไปตอนแรกนะเนี่ย FN ตามด้วย7 8และ9นะครับ9นี่ก็คือที่ผมตั้งค่ามาเรียบร้อยอ่ะเรามารีดีกว่านะครับไม่เอาละ FN ตามด้วยเรคคอร์ด1ทีนะครับแล้วก็เรคคอร์ดอีก1ทีเป็นการคืนค่านั่นเอง7 8 9ตอนนี้ดำสนิทแล้วส่วน1 2 3 4 5 6อันนี้ก็จะเป็นอันที่เขาจัดมาให้จากโรงงานครับเป็นโหมดเกมนั่นเองส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็เป็นโหมดนี้นะครับรู้สึกว่าสวยดีไม่ก็โหมดนี้นะครับเป็น RGB รันไปเรื่อยๆชอบชอบใครๆก็ชอบ RGB กันงั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะโอเคครับผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัว KB778 Emporo นะครับเป็นตัว RGB Mechanical Keyboard นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้แบบสวยงามจริงๆนะครับเป็น Full RGB ด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถปรับแต่งสีนะครับได้ตามใจชอบเลยนะครับและตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับในระดับ IP68 เลยนะถือว่าเหลือๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถเล่นเกมนะครับโดยที่มีน้ำตั้งแบบสบายใจอ่ะต่อให้น้ำหกยังไงก็ไม่สามารถทำอะไรคีย์บอร์ดเราได้นะครับเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถกันน้ำได้นั่นเองแถมตัวนี้นะครับประกันของทาง Signal eSport นะครับมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะทำให้เราอุ่นใจขึ้นไปอีกอ่ะโอ้โหทั้งกันน้ำทั้งประกัน2ปีนะครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่แบบคุ้มค่ามากๆนะสำหรับตัวนี้อ้อผมลืมบอกราคาไปใช่ไหมครับตัวนี้นะครับ
เห็นสเปคแบบนี้นะครับกันน้ำด้วยเป็น mechanical keyboard ด้วยนะครับแถมเป็น full RGB ด้วยนะครับราคานะครับอยู่เพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะครับก็คือ 1,500 มีทอนั่นเองถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับสเปคแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาให้มาทั้งเป็น mechanical keyboard นะครับเป็น optical switch นะครับเป็น full RGB แถมกันน้ำอีกด้วยในราคาเพียงแค่ 1,500 มีทอนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดคุ้มมากๆเลย1,490 บาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ในแฟนเพจ Signal Thailand นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับทางร้านค้า IT ชั้นนำทั่วไปก็สามารถซื้อได้ทางร้านค้าออนไลน์เช่น Lazada, Shopee อะไรก็มีนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับตัวนี้ผมแนะนำจริงเลยคือมันคุ้มมากๆเป็นคีย์บอร์ดที่แบบดีไซน์สวยนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกด้วยนะแถมเป็นคีย์บอร์ดที่เป็น Mechanical Keyboard แล้วก็กันน้ำด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบคุ้มสุดๆอ่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเจอหน้าผมอีกก็จะเป็นการรีวิวของอีกเช่นเคยนะครับขอขอบคุณทาง Signal ด้วยนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดมาให้เรารีวิวในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายจ้า